สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับกับผมระหว่าง Channel นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องของการนั่งรถนะครับเข้าเมืองนะจากสนามบินดอนเมืองนะครับเข้ามาในใจเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับสะดวกมากเลยนะครับตั้งแต่รถ A1 นี่นะครับก็คือเขาจะวิ่งมาที่จากสนามบินดอนเมืองมาส่งที่ BTS จตุจักรแล้วก็นู่นเลยนะสถานีหมอชิตนะครับถ้ามีใครผู้โดยสารจะไปลงตรงนั้นก็เขาสามารถไปส่งได้นะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับสรุปยังไงก็คือว่าเพื่อนลงเครื่องมาจากดอนเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็นั่งรถ A1 มานะ A1 มันจะมีเขาจะมี2สายคือ A1 กับ A2 A1 A2 นี่แหละ A1 เนี่ยจะไปหมอชิตแต่ A2 นี่เข้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อนเพื่อความสะดวกของเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมมารีวิวเนี่ยก็คือนั่ง A1 มาลงสถานีหมอชิตนะครับซึ่งจะเข้าไปข้างในเมืองอีกทีนึงเนี่ยมันมีอีก2อย่างที่2ช้อยให้เราเลือกก็คือว่าจะไปหมอชิตจะไปรถไฟฟ้า BTS หรือว่าจะไปรถไฟ MRT นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันแต่อันนี้ผมจะรีวิวการเข้าใจกลางเมืองด้วยการนั่ง MRT นะครับจากสถานีเนี่ยหมอชิตเนี่ยครับสะดวกมากนะครับแล้วใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่ายังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยใช้บริการรถ A1 นี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงก็คือค่าโดยสาร A1 เนี่ยมันตกแล้วค่าโดยสาร30บาทนะครับทุกที่นั่ง30บาทเลยวิ่งยาวโลดเลยนะอย่างเดียวเลยนะครับไปที่เนี่ย BTS หรือว่า MRT หมอชิตเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกเอาว่าจะไปตรงไหนนะครับจะไปหัวลำโพงหรือจะไปบางว่าอันนี้คือสถานีที่ปลายทางนะครับจากจุดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเลือกสะดวกที่จะไป MRT ก็นั่งลง MRT ไปลงสุดท้ายสถานีของ MRT ก็คือหัวลำโพงส่วนเพื่อนที่เลือกที่จะนั่ง BTS นะครับก็สุดสายปลายทางก็คือสถานีบางว่านะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะโอเคครับเนี่ยถ้ายืนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าสถานีมี2สถานีนะครับก็คือ BTSอยู่ข้างบนขวามือเนี่ยเดินเลยไปนิดนึงนะครับก็เป็นตัวสถานีแล้วนะส่วนถ้าเป็น MRT นะครับเนี่ยซ้ายมือเนี่ยสถานีสวนจตุจักรนะครับโอเคนะครับก็คือลงจากสถานีลงไปเลยนะมันจะมีอีกนะครับคือถ้าเราไม่ขึ้นสถานีนี้เดินไปหน่อยก็เป็นสวนจตุจักรนะครับก็เป็นสถานีกำแพงเพชรนะกำแพงเพชร MRT นะครับอันนั้นก็ให้ดูนะเป็นคลิปแนะนำนะออกเป็นสำหรับให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วมาโดยสารทางเครื่องบินมาแล้วก็จะหาวิธีการเข้าเมืองที่แบบประหยัดนะอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าประหยัดจริงๆนะครับเพราะว่าใช้ค่าโดยสารไม่แพงเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกมาสักครู่นี้ก็คือถ้าเป็นรถบัส A1 เนี่ย30บาทนะครับแล้วบอกเขาว่ามาลง MRT หรือ BTS นี่ก็ได้หมอชิตลงมาปุ๊บนะครับเลือกเอา2สถานีก็คือ BTSหรือ MRT นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็น MRT นะโอเคผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนี่คือทางเข้าตัวของสถานีรถไฟฟ้านะครับอันนี้สถานีจตุจักรนะครับอันนี้นะครับก่อนจะเข้าประตูสถานีก็ต้องมีการตรวจสแกนก่อนนะครับว่าเพื่อนๆมีอะไรแบบต้องให้เขาตรวจนะครับทำตามหน้าที่ของเขานะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาตรวจสัมภาระก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะก็เดินมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงอ่ะ5 โมงเย็นก็จะมีพวกคนทำงานเลิกแล้วก็มีนะแล้วก็นักเรียนเลิกเรียนแล้วก็มีนะครับมาให้ดูหลังจากนั้นปุ๊บมันจะเป็น2 ทางนะครับถ้าทางออกก็คือเลี้ยวซ้ายไปเบอร์2นะออกขึ้นไปข้างบนส่วนทางเข้าเนี่ยก็คือไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับให้ดูนะหลังจากนั้นก็เป็นทางออกอีกทางนึงนะครับตรงนั้นนะออกมาก็คือทางนู้นแหละที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็อันนี้นะครับก็คือภายในตัวอาคารสถานี MRT สวนจตุจักรนะครับมันก็จะมีเมโทรมอลมีพวกลอสซันมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับก็ให้ดูนะอันนี้ไหนๆมาแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นทางเข้านะนะครับก็หลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆมีจุดหมายปลายทางว่าถ้าจะไปลงหัวลำโพงเงี้ยก็ไปนี่เลยนะฮะโอเคก็จะมีนี่นะโอเคดูก่อนนะเบอร์1
อันนั้นไม่ต้องสนใจนะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเราไหนๆเราจะเดินทางไปทางนี้แล้วนะครับก็โอเคลงมาเลยนะนะมันก็สะดวกนะเพราะมันใช้เวลาไม่นานเลยนะถ้าเราใช้บริการของรถไฟไฟมาทีนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับบอกให้นะสำหรับพวกเพื่อนๆที่มีเส้นทางที่อยู่ไกลๆเนี่ยโอเคเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บมันมี2อย่างนะ2ช้อยให้เลือกก็คือว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเวลาลงจากวันเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตู้หยอดเหรียญเนี่ยเห็นปะนะครับก็เราลงสถานที่ไหนก็เราก็เลือกไปเลยนะครับก็กดเอานะส่วนทางด้านนู้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะตรงนั้นก็เราก็สามารถไปถามบอกกับพนักงานได้ว่าเราต้องการซื้อตั๋วที่จะไปตำแหน่งไหนสถานที่ไหนนะครับก็โอเคนะครับอันนี้คือรีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยังไงจากสนามบินดอนเมืองมาเพื่อจะมาลงสถานี MRT หรือว่า BTS ตรงนี้นะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต่อไปถ้ามีอะไรดีๆก็จะมานำเสนออีกนะเอาเป็นข้อมูลในการเดินทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ